หนึ่งพันล้านครองเพียงผู้เดียวเล็กนาภาพรใจหนักรวยอยู่แล้วไม่ง้อเศรษฐีระดับโลกเล็กนาภาพรเปิดโรงแรมใหม่ต่อย,ยอดตำนานปาร์คไนเลิศแอบเปรยอยากเป็นผู้ว่ากรทม เรียกได้ว่าหลังจากที่ประกาศเลิกกิจการโรงแรมเป็นข่าวใหญ่ไปเมื่อป่ายปี59ตอนนี้ในเลิศกุ๊บเจ้าของโรงแรมพาร์คในเลิศกำลังจะสร้างโรงแรมใหม่บนที่ดินพาร์คในเลิศผืนเดียวกันกับโรงแรมเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ที่จะขายโรงแรมพาร์คในเลิศที่ดินพาร์คในเลิศมีอาณาบริเวณตั้งแต่ริมคลองแสนแสบไปจดรั้วสถานทูตอังกฤษรวม35ไร่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่อายุเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชื่อพาร์คในเลิศหลัง จากขายโรงแรมและที่ดินไป15ไร่ปัจจุบันยังเหลือ20ไร่เพียงพอให้ทายาททำอะไรต่อยอดได้อีกเยอะขณะเดียวกันทางด้านเล็กนภาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทสมบัติเลิศจำกัดบริษัทในเครือในเลิศกรุป๊ปได้อัปเดตธุรกิจที่เธอทําในงานผู้บริหารปาร์คในเลิศรวมถึงมุมมองความคิดการทํางานและเรื่องส่วนตัวอีกจีปาทะ ซึ่งทางด้านนภาพรน,นั้นให้ข้อมูลว่าธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยร้านอาหารไทยมาเมซองร้านอาหารตะวันตกเลดี้แอลกาเดนวิทโธุรกิจจัดเลี้ยงและยังมีกิจการอื่นๆเช่นบ้านปักนายเลิศเรือไม้สักอายุกว่าร้อยปีของพระยาพักดีนรเศรษที่เปิดเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ให้เข้าชมนายเลิศบัตเตอร์โรงเรียนสอนบัตเตอร์แห่งแรกของประเทศไทยและโปรเจกต์ใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นก็คือโรงแรมใหม่ซึ่ง อบอกว่าทุกอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ส่วนโรงรามใหม่ที่มีโครงการตั้งชื่อไว้แล้วว่าไายเลิศปาคโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์เล็กให้รายละเอียดว่าเป็นมิกยูสโฮเทลและเรสซิเดนซ์ระดับลักัวรี่สูง30ชั้นบนท,นที่ประมาณ2ไร่ครึ่งประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียมประมาณ100ห้องนั่นเอง